ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ก้าวบ้านโคกกระเพือนะครับวันนี้มีตัวยาถอนไสยสารนะครับที่บางคนก็ไปโดนมาแล้วก็ออกไม่หมดนะครับที่อยู่ในร่างกายผมยังมีตัวยาที่ใช้ล้างไสยศาสตร์หรืออวิชชาที่อยู่ในตัวที่เขาใช้มาเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ที่ผมได้สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายซึ่งจะได้เป็นประโยชน์แก่มวลชนทั้งหลายนะครับวันนี้ก็มาแนะนำเลยนะครับตัวยาถอนไสยศาสตร์นะครับว่าจะเป็นมนต์ดำหรือไสยศาสตร์ที่เขาใช้มาต่างๆนะครับก็มียาล้างนะครับคือว่าสืบทอดมาก็มีหลายขนาดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผีหรือคุณคนก็แล้วแต่นะครับนี่ครับตัวยาก็มีอยู่5 อย่าง5 ชนิดนะครับ เขาแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษย์โลกนะครับยาถอนไสยศาสตร์ก็มีนะครับจะมีหลายขนาดแล้วแต่ของที่เขาใช้มาว่าใช้กับอะไรก็ต้องแก้กับสิ่งนั้นๆนะครับตามที่ได้เรียนมาต้นที่หนึ่งเลยนะครับนี่ครับต้นโมกมันนะครับรักเม้นว่าดำแคลงกล้วงหมัดอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับต้นโมกมันตัวที่สองเลยนะครับนี่ต้นกระดูกอึ่งนะครับต้นกระดูกอึ่งพระเมนก็เรียกว่าดำกระนมดิงโก้ยบัดอันนี้ก็ตัวที่สองต่อไปตัวที่สามเลยนะครับสามปีกใหญ่นะครับภาษาไทยภาษาเขมรก็พรมแปรกรอยชโมดบัดใช้1 กำมือนะครับทุกตัวเลยครับครั้งละ1 กำมือให้สามปีกเล็กครับอมพรมแปรกรวยเมบัดอันนี้เป็นตัวเมียสามปีกเล็กนะครับตัวเมียครั้งละกำเลยครับอันนี้หางมาจอกนะครับทักแม่ดังกุตุยจูนบัดอันนี้ต้มดื่มนะครับหรือว่าเอามาอย่างละกำยางและกำมือนะครับเอาใส่หม้อเดียวกันเลยครับใส่น้ำ3 ขันให้ท่วมยาต้มให้เหลือขันหนึ่งนะครับกินก่อนอาหารเช้าเที่ยงเย็นนะครับสิ่งไม่ดีที่อยู่ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นผีหรือของอวิชชาต่างๆที่เขาใช้มานะครับ2 หม้อนี้นะครับหม้อหนึ่งใช้7 วันใช้2 หม้อนะครับก็เป็น14 วันนะครับของที่อยู่ในร่างกายของเราที่เป็นมนต์คาถาหรืออวิชชาต่างๆจะเสื่อมหมดเลยนะครับจะล้างด้วยตัวยานี้นะครับอันนี้ไม่ต้องใช้มนต์คาถานะครับใช้ได้เฉพาะยาปลุกเท่านั้นนะครับครับพอดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นความรู้แก่มนุษย์โลกนะครับจะใช้ดื่มหรือว่าทำขายก็ได้นะครับ